โอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพิมพ์ประโยคให้ครบให้ถูกต้องประโยคทักทายเสร็จแล้วต้องแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองต้องมีคำว่า I am แปลว่าฉันคือใครใส่ชื่อลงไปชื่อในประโยคไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะจบประโยคอย่าลืมใส่ full stop ดูตัวอย่างเพื่อนข้างบนนะคะใครที่เฮลโลแล้วก็ตามไปชื่อเลยนี่ไม่ถูกนะลูกหนูสวัสดีตัวเองไม่ได้นะคะคุณครูขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยนะเราจะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ เปิดหน้า91ไว้ด้วยค่ะดูไปด้วยนะคะบทที่5หน้า91ดูไปด้วยขออนุญาตแชร์หน้าจอจ้าอ่านตามด้วยนะคุณครูมองอยู่นะว่าใครขยับปากถามตอบค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง What do I have หรือแปลเป็นไทยว่าฉันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ครูปาก็จะสอนพวกเราว่าถ้าหนูอยากพูดว่าหนูมีตุ๊กตา1ตัวหนูมีหนังสือ1เล่มหนูมีดินสอ1แท่งเนี่ยพูดอย่างไรบ้างภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นก็ไปดูกันคำศัพท์กันเลยนะคะครูก็มีคำศัพท์มาฝากพวกเราคำที่หนึ่งนะคะ plane อ่านว่า plane แปลว่าเครื่องบินคำที่สอง doll อ่านว่า doll แปลว่าตุ๊กตาคำที่สามBOOK อ่านว่า book แปลว่าหนังสือค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ plane เครื่องบิน doll ตุ๊กตา book หนังสือค่ะคำที่สี่ bag อ่านว่า bag แปลว่ากระเป๋าค่ะคำที่ห้า BALL อ่านว่า ball แปลว่าลูกบอลค่ะคำที่6 HAT อ่านว่า hat แปลว่าหมวกค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ bag แปลว่ากระเป๋า ball แปลว่าลูกบอล hat แปลว่าหมวกค่ะคำที่7นะคะ CAT อ่านว่า cat แปลว่าแมว DOG อ่านว่า dog แปลว่าสุนัขค่ะและคำสุดท้าย UMBRELLA อ่านว่า umbrella แปลว่าร่มค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ catแปลว่าแมว dog แปลว่าสุนัข umbrella แปลว่าร่มค่ะคราวนี้ก็มาดูบทพูดกันเลยนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถือตุ๊กตาอยู่ในมือนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า I have a doll ประโยคนี้แปลว่าฉันมีตุ๊กตาอยู่1ตัวค่ะคราวนี้เด็กผู้หญิงก็ไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะถือลูกบอลเอาไว้ในมือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่า he has a ball แปลเป็นไทยก็คือเขามีลูกบอลอยู่1ลูกค่ะคราวนี้เด็กผู้หญิงก็เดินไปเจอเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะเธอถือร่มอยู่ในมือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดว่า she has an umbrella แปลเป็นไทยก็คือเธอมีร่มอยู่1คันค่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันเลยว่าการที่เราจะพูดว่าฉันมีเธอมีเขามีเนี่ยพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษนะคะ
สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองว่ามีสิ่งของหนึ่งสิ่งนะคะรูปประโยคก็คือ I ตามด้วยคำว่า have และตามด้วย a หรือ an และตามด้วยชื่อสิ่งของค่ะยกตัวอย่างเช่น I have a doll แปลว่าฉันมีตุ๊กตาหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ I have an umbrella ฉันมีร่มหนึ่งคันค่ะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่าเอ๊ะทำไมคำว่าตุ๊กตาถึงมีอะนำหน้าเรียกว่า a doll และคำว่า umbrella คำว่าร่มเนี่ยทำไมถึงมี an นำหน้าก็คืออะจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะและแอนจะนำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ A E I O U ในที่นี้นะคะคำว่า doll ที่แปลว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีแค่หนึ่งเดียวมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะก็เลยต้องมีอะหรือแอนนำหน้าคราวนี้คำว่า doll เนี่ยเป็นตัวดีเป็นเสียงพยัญชนะก็เลยใช้อะตัว A ตัวเดียวเนี่ยนำหน้าแต่คำว่า umbrella ที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียงสระ U นะคะขึ้นต้นก็เลยต้องใช้แอนนำหน้านั่นเองแตกต่างกันแค่นี้เองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นว่ามีสิ่งของหนึ่งสิ่งรูปประโยคนะคะ he she ตามด้วย has และตามด้วย a หรือ an และตามด้วยชื่อสิ่งของค่ะถ้าเป็นผู้ชายจะใช้คำว่า he ที่แปลว่าเขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้คำว่า she ที่แปลว่าเธอค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ he hasa bag ก็แปลว่าเขามีกระเป๋าหนึ่งใบค่ะ she has an umbrella ก็แปลว่าเธอมีร่มหนึ่งคันค่ะนักเรียนไม่งงนะคะว่าทำไมมีอะหรือแอนนำหน้าต่างกันนะคะครูบอกแล้วเนาะว่าอะจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะในที่นี้กระเป๋านะคะมีตัว b นำหน้าตัว b เป็นเสียงพยัญชนะนะคะก็เลยใช้อะค่ะแต่คำว่า umbrella ที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียงสระ u นำหน้าเลยใช้ an นะคะเลยใช้ an คราวนี้ทำไมhe ที่แปลว่าเขาแล้วก็ she ที่แปลว่าเธอเนี่ยถึงใช้คำว่า has แล้วทำไม I ที่แปลว่าฉันถึงใช้คำว่า have เด็กๆจำไว้นะคะคำว่ามีในภาษาไทยเนี่ยแตกออกเป็น2คำในภาษาอังกฤษค่ะก็คือคำว่า have h-a-v-e และคำว่า has h-a-s นั่นเองคำว่า have จะใช้กับประธานที่เป็น I ค่ะที่แปลว่าฉันและคำว่า has ที่แปลว่ามีเนี่ยเช่นกันเนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นคำว่า he ที่แปลว่าเขาและคำว่า she ที่แปลว่าเธอค่ะจำง่ายๆคือ I ใช้ have he กับ she ใช้ has ค่ะหลังจากเรียนแล้วนะคะเราก็มาลองทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดกันเลยเนาะเด็กๆคะเด็กๆคุณครูดูเด็กๆอยู่นี่ตัวหน้าที่เท่าไหร่ครับอากิมมาอีกแล้วอากิมมาสไตล์นี้อีกแล้วมาแล้วถามเนี่ยเราต้องดูวิดีโอก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาเข้าบทที่สี่แต่ตอนนี้คุณครูดูเด็กๆบนหน้าจอคุณครูดูเด็กๆอยู่หน้าจอนะคะบางคนยังไม่อ่านตามเลยไม่ได้ดูตามเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบทดสอบอีกนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดอีกแต่ว่าเด็กๆต้องดูตามคุณครูปลาบอกว่าให้ทำอะไรเติมอะไรคราวนี้เราจะทดสอบนะคะเด็กๆกดตอบคุณครูปลาได้เลยตอบเสร็จปิดไมค์นะลูกนะต่อเลยนะคะใครไม่มองหน้าดูหน้าจอลูกดูหน้าจออากิมตอบให้ได้นะลูกก็ขอให้ตั้งใจทำนะคะแต่ฝึกหัดก็คือมีรูปประโยคมาให้แล้วก็ให้เราสังเกตประธานให้ดีว่าเป็น he she หรือเป็น I
และประธานตัวนั้นที่ให้มาเนี่ยใช้คำว่า have หรือคำว่า has มาทวนกันก่อนทำนะคะคำว่ามีภาษาไทยเนี่ยแบ่งเป็นคำภาษาอังกฤษคือคำว่า have อากิมทำอะไรอากิมมองจอคำว่า have จะใช้กับประธานไม่ดูแล้วหนูเข้าใจไม่ได้นะลุงต้องดูด้วยเป็นคำว่า I ที่แปลว่าฉันแต่คำว่า has จะใช้กับประธานที่เป็นคำว่า he ที่แปลว่าเขาและคำว่า she ที่แปลว่าเธอนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูประโยคที่ให้ประโยคแรกนะคะ he จุด a book อ่ะดูจากรูปก็คือเขาเนี่ยมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มอ่ะคำว่า he เนี่ยแปลว่าเขาจะใช้คำว่า have หรือคำว่า has ดีคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบดังๆในใจเลยนะคะคำว่า he จะใช้คำว่า has ค่ะเก่งมากไปเลยนะเต้นไง has ลูกกันอีกรอบหนึ่งนะคะ he เป็นเอกพจน์he เป็นเอกพจน์ใช้ has แปลว่าเขามีหนังสือเล่มค่ะเด็กๆไม่งงนะคะว่าทำไมเขาว่า book ถึงมีอ่ะนำหน้าตัว s เพราะว่า book ออกเสียง s ด้วยหนังสือหนึ่งเล่มออกเสียง s ไม่ใช่ออกเสียงว่าแต่มีแค่สิ่งเดียวเนี่ยจะต้องมีอ่ะหรือ s หน้าเสมอในที่นี้เขาว่า book มีตัว b เป็นตัวชนะขึ้นต้นใช้อ่ะนะคะในข้อต่อไปค่ะขอให้คำว่า she จุด a plane ดูจากรูปก็คือเธอมีเครื่องบินอยู่หนึ่งลำจะพูดยังไงดีในภาษาอังกฤษเธอมีเครื่องบินอยู่หนึ่งลำตอบดังๆในใจเลยค่ะใช้คำว่า she has หรือคำว่า has ค่ะได้ไหมอ่านให้เต็มประโยคเลยคำว่า has ค่ะ she has คำว่า she ที่แปลว่าเธอก็ต้องใช้คำว่า has เนาะคราวนี้ลองพูดพร้อมกันนะคะ she has a planeShe has a plane แปลเป็นไทยก็คือเธอมีเครื่องบินอยู่หนึ่งลำค่ะคำว่า plane ที่แปลว่าเครื่องบินก็มีเสียงพยัญชนะขึ้นต้นเลยใช่อะนะคะอะไปต่อค่ะเขาให้คำว่า I a dog ดูจากรูปก็คือฉันเนี่ยมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวจะพูดยังไงดีภาษาอังกฤษใช้ have หรือ has ดีคะเด็กๆใช้ have หรือ has ดี have a dog ประธานเป็นใครที่แปลว่าฉันก็ต้องใช้ have เก่งมากค่ะ have ที่แปลว่ามีนะคะเยี่ยมพร้อมกันค่ะ I have ลูก have ออกเสียงตรงนี้อ่ะลูก dog แปลเป็นไทยก็คือฉันมีสุนัขตัวคำว่า dog have นะคะ I have ไม่ใช่ใช้อ่ะนะคะประโยคเขาเขียนว่า I ต่อค่ะอ่ะค่ะนี่ประโยคเขาเขียนไม่มีค่ะขอให้ประโยคมีใช้อะไรจุดจุด a cat he จุดจุด a cat มีอะไรคะเขามีแมวอยู่หนึ่งตัวจะพูดยังไงดีคะใช้ have หรือ has ดีใช้ have หรือใช้ has ดีถูกต้องคำว่า he ที่แปลว่าเขาเขาก็ต้องใช้ has เนาะเก่งมากค่ะเด็กๆ very good ใครยังตอบตรงนี้ไม่ได้นี่คำทดสอบไม่ได้นะบทนี้ทดสอบเยอะสุดเลย he has a cat แปลว่าเขามีแมวอยู่หนึ่งตัวค่ะคำว่า cat เป็นตัว c นำหน้าเป็นเสียงพยัญชนะนะคะก็เลยใช้อะค่ะก็เลยใช้อะค่ะคราวนี้มาดูข้อต่อไปค่ะเขาพูดว่า she .. an umbrellaShe .. an umbrella ชื่ออะไรคะเธอมีร่มอยู่หนึ่งคันพูดยังไงดีคะเด็กๆใช้ have หรือใช้ have ใช้ have หรือ has ดี She แปลว่าเธอนะคะต้องใช้ has เก่งมากค่ะลองอ่านพร้อมกันนะคะ She has an umbrella She has an umbrella แปลว่าเธอมีร่มอยู่หนึ่งคันค่ะ umbrellaที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียง U เป็นเสียงสระขึ้นต้นนะคะก็เลยใช้แอนนำหน้าไม่งงเนาะอ่ะคราวนี้ไปดูข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า I an umbrella I an umbrella I อันนี้เป็น I ประธานแล้วเนาะประธานเป็น I ที่แปลว่าฉันเองเพราะฉะนั้นใช้ has หรือใช้ has ค่ะใช้ has หรือใช้ has ดีแต่ถ้าใช้ has เก่งมากค่ะอ่านพร้อมกันเนาะ
I have an umbrella. I have an umbrella. I have an umbrella. ฉันมีร่มอยู่หนึ่งคันค่ะไม่งงนะคะครูบอกแล้ว umbrella มีเสียงสระ u ขึ้นต้นเลยใช้ n นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจอีกเช่นเคยค่ะ Thank you for your attention. You did a very good job. หนูเรียบร้อยไหนคุณครูมีหนูอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูได้ดูหมดแล้วใครตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนมาเดี๋ยวคุณครูนะคราวนี้คุณครูจะต่อเลยนะคะต่อเลยนะเมื่อกี้เราทำแบบทดสอบไปแล้วนะคะคราวนี้มาต่อเลยเด็กๆตอนนี้เปิดหน้า91แล้วนะหนังสือหน้า91นะคะใครเขียนทันก็เขียนใครเขียนไม่ทันก็ไม่ต้องเขียนนะลูกคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูให้ส่งหน้าไหนบ้างดังนั้นหน้าอื่นๆถือเป็นกำไรชีวิตกำไรเป็นชั่วโมงบินของหนูนะใครทำแบบฝึกหัดได้ครบทุกหน้ายิ่งดีเลยสมควรด้วยคะแนนเราจะขึ้นบทที่4นะคะหน้าที่91นะลูกพร้อมนะคะฟังคุณครูไปด้วยอ่ะเห็นข้างหลังเดี๋ยวเอากล้องตัวนี้มาใกล้ๆก่อนช้อนเสียงสะท้อนกันมั้งมาคราวนี้นะคะเด็กๆ เปิดหนังสือนะลูกไม่จะเปิดไมค์ก็ต่อเมื่อตอบนะคะมาตังลูกคุณครูขออนุญาตแชร์หน้าจอตอนนี้เสียงกล้องไหมลูกไม่กล้องนะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะพร้อมนะเตรียมดินสอไว้รอเลยเสียงมันกล้องกันโอเคตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บทที่4นะคะหน้า91นะลูกนะโอเคนะคะพอเรามาบทที่4นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือแมปตัวนี้นะคะจะสรุปหมดเลยว่าบทนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างเขาจะบอกหมดเลยนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาอ่านคำศัพท์ไปพร้อมคุณครูก่อนค่ะอ่านคำศัพท์ไปพร้อมคุณครูนะคะยังไม่ต้องเปิดไมค์นะอ่านตามก่อน a robot a kite a catea bike, a bag, a plane, a hat, has ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ have ตัว v นะตัว v บวกออกเสียงวอลแวนฟอร์ฟันนะลูกส่วน has ออกเสียงสอสื่อไอ้ไม่เสริมเสริมตัว s นะคะเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านแล้วแปลด้วยอ่านแล้วแปลด้วยนะคะครูอยากให้เด็กๆ เห็นหน้าคุณครูจังเลยเดี๋ยวนะทำยังไงถึงจะเห็นหน้าคุณครูแป๊บนึงโอเคเห็นหน้าครูแล้วล่ะเห็นหน้าครูแล้วนะโอเคเริ่มเลยต่อเลยนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะ A robot.บอกคุณครูสิแปลว่าอะไรลูกโรบอทหุ่นยนต์หุ่นยนต์อย่างเดียวไม่ได้หุ่นยนต์ค่ะด้วยแปลด้วยค่ะหุ่นยนต์1อะไรจ๊ะ1ตัวค่ะเก่งมากหุ่นยนต์1ตัวต่อไปหุ่นยนต์1ตัวค่ะต่อไปค่ะไข่แปลว่าอะไรลูกนี่1เล่มตัวครับว้าว1ตัวค่ะว้าว1ตัวว้าวเราใช้ลักษณะนามเป็นตัวนะลูกเนาะต่อไปค่ะอะไบค์อะไบค์แปลว่าไ
ขับไปจักรยาน1คันค่ะใช่จักรยาน1คันค่ะขับไปอัดดออัดดอตุ๊กตา1ตัวค่ะตุ๊กตา1ตัวค่ะตัวค่ะต่อไปอัดดออัดดอตัว1ตัวค่ะสุนัข1ตัวค่ะสุนัข1ตัวค่ะต่อไปอัพเพนอัพเพนเครื่องบิน1ลำค่ะเครื่องบิน1ลำเครื่องบิน1ลำต่อไปนะคะอับแบะอับแบะกระเป๋า1ใบค่ะกระเป๋าเรียกเป็นใบถูกต้องอับแบะกระเป๋า1ใบต่อไปอับบออับบอลูกบอล1ลูกค่ะลูกบอล1ลูกต่อไปอับฮัทอาแฮหมด1ใบค่ะครับ1ใบค่ะแฮดบ้าแฮดแมว1ตัวค่ะแมว1ตัวค่ะแฮดตัวครับแฮดถูกแล้วเมื่อกี้ตัว S ลูกตัว S บ้านใครมีคนเยอะแยะเลยเสียงดังปิดเสียงนะลูกบ้านใครเสียงดังอ่ะแฮะแปลว่าอะไรนะคะลูกแฮะแฮะเฮอแอเธอแฮะแปลว่าอะไรหมวกหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบค่ะแปลว่าหมวกหนึ่งใบค่ะใช่ต่อไป half กับ has ใช้ต่างกันใช่ไหมที่ดูวิดีโอไปเมื่อกี้ half ใช้กับประธานที่เป็นอะไรลูกประธานที่เป็นพหูพจน์เช่น I นี่ใช้เหมือนพหูพจน์เลย I have หรือไม่ก็หรือไม่ก็อะไรคะ you have ก็ได้ you have we have they have หรือชื่อคนตั้งแต่1คนขึ้นไปเช่นมี2คนเช่นเอาใครดีเอ่ยเช่นครูขอเอาชื่อใครดีครูจะเขียนชื่อใครดีเช่นก้อยอ่ะก้อยคนเดียวใช้แหบไม่ได้ต้องก้อยแล้วก็เพื่อนอีกกี่คนก็ได้ก้อยแอนไอด้าก็ได้นะคะนี่ก็เป็นพวกหูโพสเหมือนกันก็เป็นพวกหูโพสแล้วก็กลายเป็นใส่อะไรคะใส่แหบแหบแหบอะไรดีก้อยแอนไอด้าแหบอ่ะเหมือนเดียวก็ได้เหมือนเดียวกันเลยอับเพนก้อยเหรอก้อยและไอด้ามีปากกาหนึ่งแท่งสองคนนี้เขามีด้วยกันเขาใช้ด้วยกันหรือ two pen three pen ก็ว่าไปนะคะเติม s ด้วยแต่เป็นถ้ามากกว่าหนึ่งแค่นี้ส่วนโครงสร้างประโยคนี่เขาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใช้ have ให้ have ครูก็บอกแล้วประโยคคำถามเขาบอกว่า what do I have ก็แปลว่าฉันมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะอธิบายไปแล้วอะไปหน้าอื่นเลยนะจบแล้วนะหน้านี้อ่ะต่อไปนี่จบแล้วนะบทที่4แต่มันจะมีเยอะกว่านี้เปิดหน้า92ค่ะลูกเปิดหน้า92นะคะหน้า92ค่ะอ่ะปิดไมค์นะลูกนะปิดไมค์แล้วอ่านตามคุณครูอ่านดังๆอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินด้วยนะคะใครยังเปิดไมค์อยู่เอ่ยมีคนยังเปิดไมค์อยู่ใช่ไหมบารมีอีกแล้วและที่บ้านบารมีก็คนหลายคนด้วยนะอ่านตามคุณครูนะลูกคุณครูมองดูหนูอยู่ดูปากอยู่นะคะใครที่ไม่ค่อยเปิดจอแล้วก็ไปเรียนหลายๆห้องอะเรียนมาก็ทบทวนซ้ำใช่ไหม Let's see the direction number one ดูนะข้อที่หนึ่งแล้วนะคำสั่งนะคำว่า direction คือคำสั่งเราต้องอ่านคำสั่งก่อน direction 1ก่อนนะ listen and say ฟังและพูดครูให้อ่านตามนะเก่งมากน้องก้อยเก่งมากมาตังลูก I am Tom ฉันคือ Tom I have a kite ฉันมีว่าว1ตัว and I have a bike
และฉันก็มีจักรยาน1คันเห็นไหมนี่คนนี้ชื่อทอมถ้าบับเบิ้ลนี้ชี้ไปที่ปากไข่เราเป็นคนอ่านเราก็ต้องอ่านแทนคนนี้คนนี้เขาเป็นคนพูดเขาใช้แทนตัวเองว่าอะไรคะไอนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงผู้ชายคนนี้เราจะไม่พูดว่าไอแล้วนะเราต้องพูดเป็นบุรุษที่3เป็นคนที่เรากล่าวถึงเขาเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดว่าอะไรพูดว่า he เรียกเขาว่า he เขาคือก็คือ isเขาคือทอมจะประโยคใส่ full stop เนี่ยนะอันนี้คือกรณีที่เราพูดถึงเขานะคะตอนนี้เราอ่านก่อนต่อไปมาดูรูปที่สองค่ะไม่ต้องเขียนค่ะอันไหนเขียนทันก็เขียนนะคะเพราะมันเป็นการจดเลคเชอร์นะลูกนะอันไหนหนูฟังเข้าใจแล้วหนูอ่านได้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเรามีแบบฝึกหัดให้ทำอยู่นะลูกนะมาดูภาพต่อไปค่ะดูรูปคนนี้นะคนนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมมาอ่านเลย I อ่านนะคะอ่านตามนะดูที่จอหรืออ่านตามครูนะคะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินอ่านให้คนข้างบ้านได้ยินก็ได้แต่ไม่ต้องตะโกนนะลูก ครูดูอยู่นะ I am Ann แปลด้วยค่ะฉันคือ AnnI have a doll. ฉันมีตุ๊กตา1ตัว and I have a dog. และฉันมีสุนัข1ตัวนี่ไงเห็นไหมเขามีตุ๊กตาแล้วก็สุนัขใช่ไหมคะจบแล้วหน้านี้ไปหน้าต่อไปค่ะหน้า93ค่ะ the direction number 2 คำสั่งหมายเลข2นะคะพร้อมนะอ่านตามด้วยให้รู้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะ practice แปลว่าฝึกทักษะหรือแบบฝึกหรือฝึกทำนะคะมาดูบับเบิ้ลแรกค่ะบับเบิ้ลสีส้มนะ look at ดูบับเบิ้ลสีส้มนะคะ orange bubble ตัวนี้จะเป็น direction เหมือนกันเขาบอกว่าอะไรLook at the pictures and say แปลค่ะ Look at แปลว่าดูที่ the pictures แปลว่ารูปภาพand แปลว่าบางคนช่างสังเกตบางคนสังเกตคำแปลก็พอเดาได้แล้วว่า and แปลว่าและเด็กๆต้องเขียนเป็นแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่งประโยคนะคะ say แปลว่าพูดเห็นไหมเราเห็นอยู่ตรงนี้มาดูภาพแรกเลยมาดูคนแรกคนนี้ชื่ออะไรคะอ่านว่าอะไรโทนี่ค่ะเก่งมากชื่อว่าโทนี่ถูกต้องคราวนี้เราจะมาเขียนประโยคเราจะมาแต่งประโยคเกี่ยวกับคนนี้นะเราไม่พูดแทนโทนี่หรอกแต่เราเห็นภาพโทนี่เราจะมาบรรยายรูปนี้กันก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเขาคือโทนี่เขาภาษาอังกฤษว่าไงเขาพูดเรียกผู้ชาย he ค่ะคำว่า he มีสะกดยังไงลูก he ค่ะมีสะกดยังไงคะ he ค่ะ s e he เขาคือแล้วคะคือใช้คำว่าอะไร verb อะไรคือ is ค่ะis สะกดยังไง is มีตัวอะไรบ้าง i i s ครับแล้วเราก็เอาชื่อโทนี่มาใส่ isโทนี่จบประโยคแรกใส่อะไรคะ full stop เราก็รู้แล้วว่ามันจบประโยคแล้วคราวนี้ขึ้นประโยคใหม่ประโยคใหม่เราก็ต้องบอกว่าอะไรคะเขามีลูกบอล1ลูกแต่งว่าไงเขาว่าไงเขามีว่าไงมี has he ใช้กับ has สะกดยังไง has มีตัวอะไรบ้างคะ has AS เฉยๆไม่ได้ต้องมี S ด้วย S AS has แปลว่ามีลูกบอล1ลูกภาษาอังกฤษว่าไงลูกบอล1ลูกอะบอลอะบอลอะคุณครูใส่อะแล้วบอลสะกดยังไงบอล ครูให้เขียนในสมุดหรือไม่ให้เขียนคะหนูอยากช็อตโน้ตก็ได้ค่ะไม่เขียนก็ได้ค่ะลูก
แต่ถ้าเขียนหนูก็ได้ความรู้ไงคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องแต่งประโยคได้นะคะอ่ะเขามีลูกบอล1ลูกไม่มีแค่นั้นมีอีกมีว่าวอีก1ตัวด้วยเขามีว่าวอีก1ตัวด้วยต้องเชื่อมประโยคอ่ะคอนจังชันอะไรคือคอนจังชันที่จะเอามาเชื่อมคะคำว่าและคอมม่าค่ะเอ้ยและสิใช่ไหมที่เราอ่านไปแล้วและภาษาอังกฤษว่าไงและแอนค่ะแอนเอาแล้วใครสะกดอ่ะแอนแอนมีตัวอะไรบ้างแอนแอน A N D แอนและเขามีว่าว1ตัวเขามีว่าว1ตัวเขาว่าไงเขาว่าไงมีค่ะมีตัวเล็กนะเพราะว่ามันยังไม่จบประโยคใช่ไหมคะมันไม่ได้ขึ้นประโยคใหม่ดังนั้น he จะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะทุกอย่างในประโยคจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก he แล้วก็มีนะคะมีภาษาอังกฤษว่าเขาแล้วมีว่าไง has แปลว่ามีมีอะอะไรคะอะไรไม่ใช่ว่าวภาษาอังกฤษว่าไงคะว่าวไข่อะไรลูกไข่สะกดยังไงไข่สะกดนะคะเปิดย้อนดูได้เลยค่ะไข่ e ค่ะk i t e จบประโยคแล้วใส่โอซ่าได้แล้วเห็นไหมเด็กๆแต่งประโยคได้แล้วเร็วเวลาเราไปเจอใครถืออะไรมาแล้วก็บอกได้ว่าเขามีอะไรเนาะใช่ไหมคะอ้าวไหนมาลองอีกคนนึงสิอีกคนนึงคนนี้ชื่อว่าอะไรลูกชื่ออะไรคะแอนไหมแอนค่ะแอนผู้หญิงแอนค่ะผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงเนาะผู้หญิงใช้คำว่าอะไรลูกผู้ชายไม่เก็บค่ะผู้หญิงค่ะไม่ต้องเขียนค่ะถ้าเขียนทันก็แค่จดเลคเชอร์นะลูกจดไว้อ่านนะคะไม่ต้องเขียนใส่ก็ได้ค่ะลูกหล่อนว่าไงหล่อนเป็นผู้หญิงหล่อนใช้คำว่าชีค่ะชีเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนาะดังนั้นเพิ่มตัวอะไรเข้าไปเขียนยังไงคะชีตัว S ค่ะเพิ่มตัว S อ่ะชีสะกดS E E อ่ะหล่อนได้แล้วคราวนี้คำว่าคือล่ะคะใช้คำว่าอะไรคือหล่อนคือแอนอีสค่ะis ค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อคนชื่อคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคนะคะก็ต้องเป็นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกเสมอแอนเขียนลงไปค่ะแอนถ้าใครไม่เขียนไม่เป็นไรนะอ่ะShe is Anne. Lon คือ Anne. ต่อไปค่ะ oh. บอกต่อค่ะ Lon มีอะไรคะ yeah. แมว1ตัวเขียนยังไงคะ Cat เขียนยังไงเขียนเป็นประโยคเขียนยังไง Lon มีแมว1ตัว Lon ว่าไงคะ Lon She has She has a cat สะกดยังไง C-A-T ค่ะ C-A-T catเชื่อมประโยคด้วยคำว่าและภาษาอังกฤษเขียนว่า and and ตัวนั้นก็แอนและค่ะ and เขียนบ่อยๆก็จะจำได้และหล่อนก็มีอะไรคะตุ๊กตาหนึ่งตัวค่ะเขียนให้เต็มประโยคเลยหล่อนว่าไงหล่อนชีใช่ไหมชีตัวเล็กชีอะไรคะชี has อะดอลดอลสกดด้วยดอลคำว่าดอลสิดอลสกดไงตุ๊กตาดอล D-O-L-L ครับเก่งมากครับลูกD-O-L-L แล้วก็จบประโยคใส่ full stop นะเด็กๆเขียนเองได้แล้วเก่งมากอุ้ยคุณครูโชว์พุงเดี๋ยวครูเก็บพุงก่อนนะจะไม่เขียนครับกล้องมุมสูงน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรค่อยไปแต่งเอานะเขียนเป็นอยู่เขียนได้แล้วเราดูตัวอย่างนะฮะต่อไปคนนี้บ้างคนนี้เขาคือทอเขาคือทีมใช่ไหมคะ
ขียนยังไงเขาคือทีมเขาฮีฮีอะไรคะลูกเขาคือบอกชื่อเขาก่อนเขาคือhe is แล้วตามด้วยทีมชื่อทีมจบประโยคใส่ full stop full stop นะไม่ใช่ full stop นะลูก full stop ต่อไปเขามีอะไรคะลูกเขามีจักรยาน1คันเขียนว่าไงคะเขาเขามีอะไรลูก has he has อะไรคะbike สะกดไง bike bike ค่ะbike and แล้วก็มีอะไรอีกคะ and he has อะไรลูก van van สะกดไง van van ค่ะโอ้ยมาตังมีคนกระซิบอยู่ข้างๆตลอดเลยบาลมีก็ตอบบ้างลูกแวนสะกดไงหนูเก่งคำศัพท์ลูกแวนสะกด V-A-N จบประโยคใส่ full stop ใครยังเขียนคำใครยังเขียนไม่ประโยคยังไม่ได้ยังไม่คล่องดูนะง่ายกว่าภาษาไทยด้วยแค่รู้คำศัพท์ต่อไปคนนี้ชื่อว่าอะไรอ่านว่าไงคะชื่ออะไรลูกโอ้นี่ชื่ออะไรนี่คนนี้นี่เขาเขียนชื่อไว้ในบับเบิ้ลสีเขียวเนี่ยค่ะเจนอ่านว่าเจนเป็นผู้หญิงอ่ะบอกก่อนอธิบายก่อนเจนคือเขียนว่าไงหล่อนคือเจนshe is อะไรคะเจนจบประโยคไป stop ต่อไปหล่อนมีอะไรลูกมีอะไรเนี่ยUmbrella หล่อนมีร่มหนึ่งคันเขียนยังไงลูกหล่อนมีร่มหนึ่งคันหล่อนมีUmbrella โอเค she has อะไรคะล่มคันเดียวใช้อะไรอ่ะUmbrella ขึ้นต้นด้วยตัว U เสียง U and Umbrella she has an Umbrella สะกดยังไงสะกดให้ผู้ฟังสิ U M B อะไรอีกคะไอเดี๋ยวฟังเสียงรอฟังเสียงอยู่ E-L A-U-M เปิดย้อนดูได้กดก่อนหน้านี้ U-M-B จะเป็น L-A ยังมีอีกก่อนหน้าจะเป็น L U-M-B U-M M เห็นไหมเจอคำว่าอัมเบล่าไหมฮาชิมองตามคุณแม่สิคุณแม่ชี้ให้แล้วฮาชิมองตามคุณแม่แล้วพูดเลยค่ะสะกดยังไง R E R E แล้วอะไรอีกคะ L L A แล้วก็มีอะไรอีก and she has อะไรลูก and she has อะไรลูกดอกจบประโยคใส่ full stop นะคะต่อไปคนนี้เขาเป็นคนพูดเองเห็นไหมเขามี bubble แสดงว่าเขาเป็นคนพูดแต่เรามีหน้าที่อ่านแล้วอ่านว่า I am Tony ฉันคือโทนี่ I have a kiteฉันมีว้าว1ตัว and I have a ball และฉันก็มีลูกบอล1ลูกต่อไปเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้า94นะคะหน้า94 The direction number 1ไม่เป็นไม่เป็นนะใครเปิดไมค์อยู่เอ่ยตอบเสร็จปิดไมค์นะลูกนะ
บารมีอีกแล้วโอเคโอเคนะคะ listen and say listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ say แปลว่าพูดเด็กฉลาดช่างสังเกตนะคะเห็นไหมเขาแปลให้ด้วยนะคะมาดูนะคะมาดูคู่แรกคนนี้จะเป็นคนอธิบายคนนี้นะคะคนนี้ชื่ออะไรมีอะไรบ้างอ่านด้วยกันนะคะคุณครูดูอยู่นะฮาชิอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะลูก She is Jane แปลด้วยค่ะหล่อนคือเจน She has a bag หล่อนมีกระเป๋า1ใบ And she has a hat และหล่อนก็มีหมวก1ใบคราวนี้เด็กๆดูนะเจนเขามีกระเป๋า1ใบมีหมวก1ใบแต่มันมีสีใช่ไหมลูกเวลาเราจะบอกว่าหล่อนมีกระเป๋าสีเหลือง1ใบในประโยคนี้หล่อนมีกระเป๋าแต่มันขาดเพราะว่าสีเหลืองเราต้องเติมไว้ตรงไหนลูกเติมไว้ตรงไหนข้างหน้าอะไรคะเติมไว้ข้างหน้าคำนามใช่ไหมคะหลังจำนวนหลัง article นะคะก็จะบอกว่าShe has a อะไรคะ bag สีอะไรลูก bag สีอะไร yellow สี yellow ไหน yellow สะกดยังไง yellow. ไหนบอกคุณครูซิจำได้ไหมเอ่ย yellow สะกดยังไงคะ y เลยลูก e w o ไม่ยังไม่ถูกเอาใหม่ yellow y e l l o คือตัวอะไรเหรอลอริงลอริงเหลือตัวอะไรคะดับเบิ้ลอะไรดับเบิ้ลเอลดับเบิ้ลเอลแล้วก็อะไรคะโอแล้วประกอบเป็นยูก็จะเป็น she has a yellow bag and she has a อะไรคะ hat hat สีอะไรคะ hat สีอะไรลูก hatสีอะไร orange orange เก่งมากคุณกังวลว่าหนูจะตอบ yellow ไม่ใช่ yellow เนาะมันกลายเป็น orange ละ orange เรายังไม่เคยเขียนกันในบทก่อนหน้านี้ไม่มีแค่4สีดังนั้นคำว่า orange เราจะต้องมาเติมตรงไหนคะเติมตรงไหนเติมข้างหน้าคำนามแต่คราวนี้ orange มันไปรวมกับคำว่า hat มันก็จะกลายเป็นคำว่าorange hat มันก็จะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะลูกเปลี่ยนจากตัว s มันก็จะกลายเป็นขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ orange สะกดไงนะบอกคุณครูซิ orange orange ที่แปลว่าสีส้มหรือส้มอ่ะสะกดไง o r a ครับ o r a n อะไรคะ n n แล้วก็อะไรคะG e orange มันจะกลายเป็นคำว่า orange hat เป็นหมวกสีส้มดังนั้นตอนนี้คำมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว s ละมันกลายเป็นขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว o และหมวกนั้นมันมีกี่ใบ1ใบมันจะใช้อะเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วมันต้องใช้อะไรคะลูกให้มันเข้ากับ o ใช้อะไรคะไม่ใช่อะเราใช้อะไรลูกใช้อะไรหมวกสีส้ม1ใบเราก็ต้องใช้แอะก็กลายเป็นประโยคก็จะกลายเป็นว่า and she has an orange hat ใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่า hat มันกลายเป็น orange hat ไปแล้วกลายเป็นกลุ่มคำใหญ่ไปแล้วมันกลายเป็นขึ้นต้นด้วยตัว o ตัว o เป็นเสียงสระเป็นสระก็เลยใช้คำว่าแอบนะคะต่อไปมาดูคนนี้บ้างนะคะคุณครูจะอ่านและแปลให้ฟังนะคะผู้ชายคนนี้เขาจะบรรยายคนนี้นะ he is Jack เขาคือ Jack ครูค่ะเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่แต่เลยค่ะไม่ต้องเขียนค่ะ lecture เอาเท่าที่เราเข้าใจนะคะโอเคยังคะโอเคนะอยากจะเขียนใช่ไหมลูก
อยากทำรีมาร์คไว้ใช่ไหมลูกได้ได้เพราะบางคนเขาใช้โทรศัพท์มือถือเขาจะมองไม่เห็นครูเลยต้องขยายนะคะลูกโอเคนะต่อไป he is Jack เขาคือแจ็ค he has a robot เขามีหุ่นยนต์หนึ่งตัว and he has a plane และเขาก็มีอะไรคะเครื่องบินหนึ่งลำคราวนี้มาดูซิใส่สีลงไปซิจะใส่สีอะไร he has a robot มาดูโรบอทค่ะโรบอทสีอะไรคะ what's color of robot orange มันไม่เหมือน orange แล้วนะมันเป็นสีใหม่แล้วสีอะไรคะใกล้ๆ orange red หรอYellow. มันไม่แดงอ่ะมันไม่ค่อยแดงอ่ะครูว่ามันไม่แดงเท่าไหร่นะ Yellow. มาอย่างในเยลโล่มันสีเข้มกว่านั้นสีอะไรที่อยู่ใกล้ๆสีเยลโล่สีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลที่สีเบาเบาเราก็มาเติมตรงไหนคะเติมข้างหน้าคำว่าโรบอทใช่ไหมคะก็จะเป็นอะบราโรบอทบราสะกดให้ฟังซิบราบีบีบอนมาเลยเต็มเงินโรบอทีบีคือเราต้องเขียนแบบว่าเต็มโรบอทค่ะแต่ไม่โรอะไรคะดับเบิลยูแล้วก็เอ็นบราวเอ็นอีกประโยคนึง and he has a plane plane สีอะไรลูกเช่นจอมอะไรคะสีอะไร plane สีอะไรPurple ตรงไหม Purple สีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงเขียนยังไงลูกเขียนยังไงเอาลงตรงนี้เนาะเอาลงข้างหน้าคำว่าเพลน Purple มีตัวอะไรบ้างยูยูสีม่วงเก่งมากก็จะกลายเป็นอะไรคะ and he has a purpleเพลนค่ะต่อไปมาดูตัวนี้บ้างจะลองทดสอบดูซิมาอ่านคำสั่งก่อนนะคะ read the direction in green box นะอ่านคำสั่งในช่องสีเขียวมาอ่านเลย repeat after your teacher and practice asking and answering นะคะแปลค่ะ repeatafter your teacher แปลว่าอะไร repeat ก็คือ repeat after คือพูดตามทำตามนะคะ repeat after your teacher พูดตามคุณครูของคุณนะคะสั่งแล้วนะ and แปลว่าและ practice แปลว่าฝึกจำคำนี้ไว้นะจะเจอบ่อยนะคะ practice แปลว่าฝึกค่ะ practice asking แปลว่าอะไรคะ asking คำถามการถามนะคะ andAnswering แปลว่าการตอบอะไรน่ะแต่เมื่อกี้93ตอนบารมีกูเรียกชื่ออีกแล้วนะต่อไป Let's see This is the question and this is the answer อันนี้คือคำถามนะลูกอันนี้คือคำตอบนี่ question นี่ answer หรือว่าอันนี้คือ asking นั่นเองก็คือคำการถามนี่ answering นี่คือคำตอบการตอบนะคะสอนนานไหมหนูนั่งดูได้ไหมนั่งดูกันพี่เกียรติหาสมุดโอ้ยจะหาให้ไปหาให้ไม่ยากดีเทลหรอแซนดี้หรอเสียงใครลูกเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเหมือนกันครับมาเพื่อนอาจจะลืมปิดไมค์Let's see What does Jack have แปลว่าอะไรคะคำถามนี้คืออะไรคะลูกคือชื่อของบทนี้ใช่ไหมชื่อเรื่องของบทนี้ใช่ไหมลูกอันนี้คือชื่อเรื่องของบทนี้ What does Jack have Jack ก็คือใส่ลงไปถามของใครJack มีอะไรบ้าง Jack จะเปลี่ยนเป็น I จะเปลี่ยนเป็น he she itI หรือ he หรือจะเป็น I หรือ he หรือ she หรือชื่อคนก็ได้แต่อะไรคะแต่คำถามต้องใช้ verb ใช้ have นะคะ
เหมือนคำหนึ่งเหมือนคำถามหนึ่งที่ครูถามบ่อยๆแล้วครูก็ย้ำบทก่อนหน้านี้น่าจะบทที่สองปะคะที่เขาถามว่าอะไรนะลูก can โอ้ไม่ใช่ can สิที่เขาถามว่า how many บทที่สองนะ how many สมมุติว่าเป็นผึ้งกี่ตัวก็บอกว่า how many bee เรา bee เฉยๆไม่ได้เราต้องตามด้วยอะไรคะพหูพจน์ bee ต้องเติม s เห็นไหมถึงจะเป็นคำถามที่ถูกต้องถ้าไม่ได้ตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ผิดนะผิดไวยากรณ์นะคะต้องใช้คำถามที่เป็นพหูพจน์นะแต่เวลาตอบแล้วก็ดูจำนวนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาตั้งคำถามก็จะบอกว่า what does Jack have หรืออาจจะเป็น what does I have หรืออาจจะเป็น what does he have ยังไงก็ต้องคือใช้เป็นคำถามเข้าใจไหมคะคุณครูขออนุญาตลบก่อนต่อไปเวลาเขาตอบเราก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนจากเขาก็จะเปลี่ยนไปตามอะไรคะตามประธานเขาใช้ has เพราะประธานเป็นอะไรลูกเป็น he ยกเว้นคำถามนะไม่ต้องไปยุ่งเขาใช้ have แต่พอเวลาตอบปุ๊บต้องดูอะไรคะดูประธานเขาถามว่า What does Jack have? Jack มีอะไรบ้างเวลาตอบก็ตอบว่า He has a robot มีแต่โรบอทอย่างเดียวเหรอคะ Jack มีโรบอทหนึ่งตัวไม่ใช่มาดูในตารางนี้นะ Jack เขามีอะไรคะ A robot แล้วก็ A plane นะคะดังนั้นเวลาตอบเด็กๆต้องตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไร Jack has a robot and a planeหรือจะตอบแบบเต็มประโยคก็ได้บอกว่า Jack has a robot and Jack has a plane แต่เราจะไม่ใช้ชื่อซ้ำเราจะเปลี่ยนจากชื่อเป็นอะไรคะ Jack เป็นผู้ชายก็บอกว่า and he has a plane ลองมาดูตัวอย่างของเจนบ้างคุณครูจะบอกเจนเขาบอกว่าเจนมีอะไรบ้างคะเจนมี a bag กับ a hat นะคะเวลาเขียนประโยคเราก็จะเขียนว่าเจนhas ใช้ has เราดูที่อะไรคะดูที่ประธาน Jane has a bag and Jane แล้วก็จะเปลี่ยนจากชื่อ Jane แล้วเปลี่ยนจากคำว่า Jane นะคะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น she and she has a hatจบประโยคเซฟูซอกแต่มันจะแต่ภาษาอังกฤษเขาต้องเขียนให้สั้นกว่านี้เขาต้องเอาคำว่า she has ออกเพราะมันเป็นอะไรคะมันซ้ำกับประธานโทษทีมันซ้ำกับประธานนะประธานบอกว่า Jane has แล้ว she has ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ตัดออกก็จะกลายเป็นประโยควันนี้จะอ่านว่าอะไรคะประโยคนี้เราจะเขียนเป็นยังไงเขียนว่า Jane has a bag and a hat นั่นเองเขียนง่ายๆสั้นๆ นะคะจบแล้วในบทนี้ส่วนหน้านี้หน้า95เด็กๆสามารถไปเลือกให้เจนมีอะไรก็ได้แล้วก็ฝึกแต่งประโยคนะฝึกแต่งประโยคนะเด็กๆต้องแต่งประโยคนะไม่ใช่ทำวันนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ได้นะลูกอย่างเช่นมาดูโทนี่เห็นไหมแล้วก็อธิบายสิโทนี่เขามีอันนี้กับอันนี้เขามีอะไรก็บอกว่า he is Tony he has a bike and he has a อะไรคะอะไรอะไข่นั่นเองถูกต้องเราแต่งประโยคไปแล้วเราแต่งได้แล้วเราสามารถโยงให้เขามีอะไรก็ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยส่วนบทนี้ดูนะคะลูกการอ่านคำศัพท์ในนี้เนี่ยนะต้องอ่านจากบนลงล่างแต่ถ้ามันเท่ากันนี้ต้องอ่านจากด้านซ้ายก่อนค่อยไปด้านขวาเวลาอ่านก็มีคำว่าอะไรมั่ง ball kite bike doll duck bat hat robot plane have คุณครูคะขอตัวไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะไม่ต้องตอบครูนะคะลูกส่วนนี้นะคะสำคัญมากนะเด็กๆดูนะคะThe first line was start with letter แถวแรกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว L ออกเสียงอะไรลูก L คำแรกอ่านว่า
read link let นะคะต่อไป the second line คือแถวที่2แถวที่2 start with letter s s ออกเสียงอะไร s คำแรกอ่านเลยค่ะ see sing sit ต่อไป the third line แถวที่3 the last line แถวสุดท้ายขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ start with letter s ออกเสียงอะไร s หรือ c นะคะเช่นคำนี้อ่านว่า sue sim ล่ะ sim ค่ะเรียบร้อยง่ายง่ายอันนี้ก็สรุปให้แล้วนะ I ใช้กับอะไรคะ I ใช้กับ am she he ใช้กับอะไร is ใช่ไหมส่วนอันนี้ก็สรุปให้แล้วฉันมีฉันก็ใช้กับอะไร have แต่ถ้าหล่อนหรือเขาใช้กับอะไร she he ใช้กับ has แค่นั้นเองง่ายมากอันนี้ให้เด็กๆไปฝึกอ่านนะ Can you read นี่มีทุกบทนะลูกนะนี่ฝึกอ่านเพราะว่าจะทดสอบนะคะพูดออกเลยใช่ไหมคะมันจะมีบทละหน้านะลูกนี่บทละเรื่องเห็นไหมบทละเรื่องมาดูการบ้านไปเขียนตัวนี้มารอเลยเขียนรอยปากใครจะนั่งเขียนต่อเลยก็ได้นะคะหน้า106ลูก106นะเขียนตามรอยปากแล้วเขียนประโยคไว้107108นะคะ109ก็เขียนคำมาเลยเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายในสัปดาห์หน้านะคะใครยังไม่ได้อ่านคำศัพท์ไปจัดการด้วยนะคะเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะทำทดสอบจบพร้อมกันแล้วก็จะนัดวันส่งงานนะคะภาคผนวกบทที่1บทที่2บทที่3และบทที่4ตรงนี้ใครยังไม่ได้อ่านใครยังไม่ได้ลายเซ็นจัดการนะคะมีเพียงแค่ทุกบทจะมีแค่เพียงแค่ใบงานแล้วก็แบบทดสอบท้ายบทแล้วก็อ่านคำศัพท์ภาคผนวกที่จะเป็นคะแนนแยกส่วนคะแนนรวมทั้งเล่มเด็กๆ ก็ไปทำแบบฝึกหัดเอานะคะโอเคเจอกันวันจันทร์หน้านะลูกนะไหนมาดูซิมีใครแอบหนีมีไหม มาถ่ายรูปกันเจอกันคราวหน้าสัปดาห์หน้านะลูกSee you next time. See you next time. See you next time. Next week on Monday. Bye bye. 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 Bye